สวัสดีวันจันทร์ที่14ตุลาคม2024ครับคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมอย่าลืมเข้าเกมทุกวันด้วยนะฮะเขายังคงแจกไอเทมฟรีกันอย่างต่อเนื่องครับเจนนันเกมมิ่งรัตเตอร์เกมบอลโมบายถูกกว่าเติมเองเยอะที่สำคัญปลอดภัยเติมไวอินฟูระดับประเทศต่างใช้บริการนอกจากนี้ยังมี ID พร้อมเล่นและเกมอื่นอีกมากมายติดต่อได้ที่เพจ Facebook เจนนันเกมมิ่งหรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ลิงก์ใต้คลิปนี้ระวังเพจปลอมด้วยนะครับเริ่มที่เรื่องแรกนะครับสำหรับอีเวนท์ที่จะมาให้เล่นในวันนี้นั่นเองนะฮะแข่งกับบอทนะครับยังคงได้ EP คูณ8อัพเลเวลกระจายเหมือนเดิมนะครับที่เป็นรูปบาร์เซโลนาหรือว่าลาลิกาสเปนนะครับเล่นได้ถึงวันที่21หรือว่าวันจันทร์หน้าเวลา 8:59 นาทีนะครับอย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยครับถึง 3,000 คะแนนรับไปเลยไอเทมนะฮะสุ่มเพิ่มตำแหน่งนักเตะนะครับ500 F Ball Point แล้วก็30,000 GP เหมือนเดิมไม้มีเปลี่ยนแปลงและไม่มีเพิ่มเติมครับแล้วไปกันต่อนะครับผมสำหรับตัวการเข้าไปเล่นแข่งกับคนกันบ้างมี1อันทั่วนะครับที่เป็นรูปลาลิกาสเปนหรือว่าบาร์เซโลนาเหมือนกันนะครับเล่นถึงวันจันทร์หน้าวันที่21เวลา 8:59 นาทีภารกิจยังคงเหมือนเดิมเพียงแค่เล่นให้ชนะเคลียร์ให้ครบทั้ง3อันนะฮะรับไปเลย50ทองนั่นเองนะครับแล้วก็ไอเทมอัพสกิลอีก3อันนั่นเองนะฮะส่วนใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะฮะกิจกรรมนะครับนี่นะFIFA E-World Cup 2024อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอยากให้เคลียร์นะฮะรอบที่1กับรอบที่2ให้ครบจบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรอบที่3เนี่ยมาให้เล่นแล้วก็แจกรางวัลกันเยอะมากๆนะครับเนี่ยรอบที่2ผมก็ยังเล่นไม่จบนะโดยในรอบที่3นะครับจะมาให้เล่นอีกทีนึงในวันที่18นะฮะหรือว่าวันจันทร์นี้นะครับไม่ว่าเราจะเลือกทีมชาติไหนไปเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้นะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเลือกนักเตะคนไหนมาใช้งานก็ได้เลยนะครับเนี่ยดูสิฮะแจกทองโคตรเยอะเอาจริงเนี่ยแค่แรงอันดับ15ได้2ล้านผมว่าก็เยอะมากๆแล้วนะครับและส่วนตัวแอบมีความรู้สึกว่าคนน่าจะเล่นกิจกรรมนี้ไม่เยอะมากอีกตัวนั้นเองนะครับมีระยะเวลาเล่นไม่นานด้วยอ่ะยังไงก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะฮะแจกทองโคตรเยอะเลยครับเดี๋ยวมาสรุปรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมให้อีกทีนึงในวันพฤหัสนี้นะครับแล้วดูแพ็คใหม่ในวันนี้กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับตัวลาลิก้าสเปนตัวลุกนั่นเองนะฮะนี่นำทับโดยเอโต้นะครับผมโบยานแล้วก็ตัวเฟอร์นันโดนะฮะมอริเตสนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอัพค่าพลังพร้อมบูสเตอร์ให้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะยังมาพร้อมกับอีก8ไฮไลท์สุดยอดตัวตึงนะครับโดยเฉพาะนี่ฮะอาดากูแลนะครับจากเรอัลมาดริดด้วยดาวรุ่งอายุ19ปีค่าพลังอย่างโหดเลยครับยังไงก็ขอคนที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับอย่าลืมเข้ามายิงจุดโทษทุกวันด้วยนะฮะโอ้โหวันนี้ดวงไม่ดีไม่ใช่สิยิงพลาดเองครับแหมน่าเสียดายครับยิงไม่เข้าแต่ไม่เป็นไรฮะเข้ามายิงทุกวันขยับไปทีละนิดดีกว่าไม่ขยับเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ